เอาล่ะนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่จักรวาลซูเปอร์ฮีโร่กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้รับชมภาพยนตร์นะครับต่อ Love and Thunder ด้วยรักและสนีนะครับที่ใช้ผ่านทางสตรีมมิ่งทีวี Disney Plus กันมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในภาพยนตร์นั้นนะครับจะมีฉากที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องหยิบมาวิเคราะห์กันอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับภายในฉากนะครับที่ได้รวบรวมเหล่าเทพนะครับภายในนครอมิโพเทนนั่นนะครับก็ได้มีเทพมากมายเลยนะครับที่ได้มาปรากฏกายนะครับให้เราเห็นภายในภาพยนตร์เป็นจำนวนมากเลยนั่นเองนะครับซึ่งเทพบางโอนะครับก็ทำให้เราเป็นแฟนนะครับตกใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับว่าเรามีเทพแบบนี้อยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทำความรู้จักเทพนะครับแล้วก็เทพีนะครับที่มาปรากฏตัวนะครับในภาพยนตร์ต่อ Love and Thunder ด้วยรักและสนีนั่นเองนะครับภายในภาพยนตร์นั้นนะครับจะมีเทพอยู่มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งนอร์สนะครับทางฝั่งโรมันนะครับหรือว่าเทพอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักนะฮะเทพกรีกทั้ง5นะครับที่มาปรากฏกายภายในภาพยนตร์เรื่องนี้กันนั่นเองนะครับมาที่เทพองค์แรกกันเลยนะครับซูสทุกคนต่างรู้จักเทพองค์นี้กันเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับซูสนะครับคือเทพที่อยู่สูงกว่าเทพองค์อื่นเลยนั่นเองนะครับเป็นเทพนะครับที่ปกครองนครอมิโพเทนนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเขาโอลิมปัสนั่นเองนะครับซึ่งรวมเหล่าทวยเทพไว้ที่นั่นนั่นเองนะครับซึ่งทำให้ซูสเนี่ยนะครับดูเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ภายในภาพยนตร์นั้นนะครับเราจะพบว่าซูสนั้นนะครับมีนิสัยที่ค่อนข้างขี้ขาดนะครับแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยนั่นเองนะครับแต่ตัวซูสเองนะครับก็มีอาวุธที่ทรงอนุภาพนะครับอย่างสายฟ้าหรืออัศนีนั่นเองนะครับที่ต่อมานะครับมีฉากคัตซีนนะครับที่มาเฉลยอีกด้วยนะครับว่าซูสเนี่ยเป็นคนสร้างอาวุธเหล่านี้ขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับทำให้ซูสเนี่ยนะครับมีความเก่งที่อยู่ในระดับที่สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับเทพองค์ต่อมานะครับไดโอนิซุสนะครับหรือว่าที่รู้จักกันชื่อแบคคัสนะครับในตำนานกรีกนั้นนะครับไดโอนิซุสนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งวายนะครับผู้เป็นแรงบันดาลใจนะครับของประเพณีต่างๆนั่นเองนะครับเป็นทั้งความบ้าคลั่งนะครับเป็นทั้งความปีติอย่างล้นเหลือนะครับแล้วก็เทพองค์นี้นะครับยังเป็นบุตรของซูสนะครับกับมนุษย์นะครับที่ซึ่งเป็นธิดาแห่งกรุงเทพอีกด้วยนั่นเองไดโอนิซุสนะครับเปรียบเสมือนเทพแห่งการเกษตรกรรมนะครับการละครนะครับนอกจากนั้นนะครับทุกคนยังรู้จักกันในนามผู้ปลดปล่อยอีกด้วยนั่นเองนะครับเทพองค์ต่อมานะครับเฮอร์คิวลิสนั่นเองนะครับบุตรชายของซูสอีกองค์นึงนั่นเองนะครับที่เกิดจากเทพแล้วก็มนุษย์นั่นเองเฮอร์คิวลิสนั้นนะครับเป็นตัวอย่างของบุรุษนะครับที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับมีความกล้าหาญนะครับโดยตำนานนั้นนะครับมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสอยู่มากมายเลยนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับตอนที่เขาอายุได้8เดือนนั้นนะครับเขาทำการบีบคองูนะครับที่พยายามจะมากัดเขานะครับภายในห้องนอนนะครับจนงูทั้ง2ตัวเนี่ยขาดใจตายทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับแล้วเขานั้นนะครับยังมีวีรกรรมที่น่ายกย่องอีกมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับสามารถสังหารสิงโตเนเมียได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิงโตที่มีขนทองคำอยู่รอบกายนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำอันตรายใดๆพวกมันได้เลยนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นการสังหารไฮด้านะครับงูหลายหัวนะครับที่มีพิษไร้แรงนะครับผู้ใดที่ดมกลิ่นของมันเนี่ยนะครับสามารถตายได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับและภายในภาพยนตร์นั้นนะครับเราจะพบกับเฮอร์คิวลิสนะครับที่โผล่ออกมาช่วงท้ายเอ็นเครดิตนะครับและก็ดูเหมือนว่าซูสผู้เป็นพ่อนะครับจะมอบหมายงานบางอย่างนะครับให้กับเขาอีกด้วยนั่นเองนะครับและด้วยเหตุนี้เองนะครับเราสามารถคาดการได้นะครับว่าเขาคนนี้นะครับเพอร์คิวลิสจะออกมามีบทบาทมากขึ้นนะครับภายในภาพยนตร์ทอร์นะครับหรือว่าภายในมาร์เวลอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเทพนะครับหรือว่าเป็นเทพีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเทพมิโนวานะครับหรือที่เรารู้จักกันในเทพีอาร์ทินานั่นเองนะครับเทพมิโนวานะครับตามตำนานนั้นเป็นเทพีแห่งปัญญาผู้สนับสนุนศิลปะการค้าและยุทธศาสตร์เธอมีจุดกำเนิดนะครับต่างจากเทพองค์อื่นๆนะครับนางเนี่ยเกิดจากซุสแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับเรื่องราวของเทพีองค์นี้นะครับก็มีอยู่มากมายเลยนั่นเองนะครับเช่นนะครับเรื่องราวของเมดูซ่านะครับหญิงงามนางหนึ่งนะครับที่ถูกเทพโพไซดอนเนี่ยพยายามขืนใจภายในวิหารของเธอนะครับเทพีมิโนวาเนี่ยนะครับก็เลยสาปหญิงนางนั้นนะครับมีผมเป็นงูและดวงตานะครับที่มองใครก็ตามนะครับและเขาคนนั้นจะกลายเป็นหินไปในทันทีเลยนั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับแล้วก็เทพองค์สุดท้ายนะครับหรือว่าอาร์เทมิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในเทพีกรีกโบราณนะครับที่มีการบูชาแพร่หลายมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับเปรียบด้วยดั่งเทพีไดแอนนะครับของโรมันเลยนั่นเองนะครับในตำนานนั้นนะครับเธอเป็นบุตรของซุสนะครับแล้วก็ลีโตนะครับซึ่งเป็นธิดาของไททันนั่นเองนะครับและเป็นน้องสาวฝาแฝดนะครับของอพอลโลนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งการล่าสัตว์ป่าการคลอดและผู้พิทักษ์หญิงสาวอีกด้วยนั่นเองนะครับอาร์เทมิสนั้นนะครับเป็นที่สนใจของเทพเจ้าทั้งหลายเลยนั่นเองนะครับโดยรูปลักษณ์นะครับที่เรามักจะเห็นกันนะครับก็คือนางเป็นหญิงสาวผมสั้นนะครับหน้าตางดงามนะครับอยู่ในชุดล่าสัตว์นะครับธรรมะทำแมงกระโปรงสั้นนะครับชุดมักมีสีน้ำเงินนะครับในมือเนี่ยถือคันธนูนั่นเองนะครับ
เอาละฮะแล้วนี่ก็คือเทพและเทพีของทางกรีกโรมันนะครับที่มาปรากฏตัวอยู่ในทอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์ด้วยรักและสนีนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ See you again later ครับผมบ๊ายบาย